นหน้าในเรื่องของการที่จะเปิดเขตเศรษฐกิจใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการรับมือกับสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของสงครามการค้าเป็นความตึงเครียดที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันหนักๆเลยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลจีนเนี่ยบอกว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ดีแน่นะครับต้องมีการปรับตัวและล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับได้มีการเปิดตัวเขตการค้าเสรีหลินกังซึ่งก็มีขนาดพื้นที่119.5ตารางกิโลเมตรนี่เป็นภาพมุมสูงเป็นภาพโมเดลนะครับ ให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยนะครับซึ่งบริเวณแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ําลึกหยางซานแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติผู่ตงครับจีนตั้งเป้าแล้วนะครับว่าอยากจะให้เขตการค้าเสรีแห่งนี้เป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้นานานาชาติรวมไปถึงศูนย์โลจิสติกและก็ฐานอุตสาหกรรมหลายด้านด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์แผงวงจรรวมหรือว่าชิปส์ชีวแพทย์การบินรวมไปถึงอวกาศ โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะฮะถ้าว่าสนใจเข้าลงทุนในเขตนำร่องการค้าเสรีลิ้นกังก็จะได้รับภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราพิเศษที่1 5จากอัตราภาษีปกติที่ต้องจ่าย25%ินี่ลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับรัฐบาลจีนนั้นบอกว่าเขตนำร่องการค้าเสรีลินกังนะั้นมีกฎเกณฑ์แล้วก็ระเบียบข้อบังคับมาตรฐานเทียบเท่ากับเขตการค้าเสรีระดับโลกเลยนะครับ โดยมีช่องทางพิเศษในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคลากรรวมไปถึงเงินทุนเพื่อเป็นการเปิดทางให้ธุรกิจข้ามชาติต่างๆเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเสรีซึ่งนั่นก็จะช่วยเสริมศักยาภาพในเรื่องของการสร้างสรรค์และก็การแข่งขันของจีนให้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของ global times ก็สำนักข่าวสินหัวก็ออกมารายงานนะครับว่าการเปิดพื้นที่นําร่องเขตการค้าเสรีแห่งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของมหานครซิงไฮนะครับโดยในขณะนี้มีผู้ประกอบการ ชั้นนําข้ามชาตินะครับเป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยเรื่องที่จะเข้ามาก่อสร้างโรงงานในพื้นที่แล้วละครับไม่ว่าจะเป็นทนางน้านของ S A I C Motor เสียงให้อิเล็กทริกกรุ๊ปโค m e เมแล้วก็ GE ด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับเข้ามาเจรจาในขณะที่ทางน้านของจีนเองเนี่ยนะครับก็กำลังเจอปัญหาความตึงเครียดกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ